แล้วครับเช้านี้กับลุงออกสัญจรมาเยี่ยมชมตลาดยามเช้าไปก่อนจุดไหนจุดไหนครับเชิญเลยครับแฟนเป็นร้านก็เจ้าของจดหมายกำลังจะพาลุงออกไปทานกาแฟนะครับกาแฟไข่ลวกนี่คือทายาทของเจ้าของจดหมายเมย์นะครับเจ้าของจดหมายก็เดินริ้วเลยเป็นบรรยากาศที่ผมชอบมากเลยนะครับเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดที่ไหนก็ตามก็จะมาดูตลาดนี่แหละของกินพึ่มมีเพียบผมพาไปเดินวนหนึ่งคืออะไรวนสักรอบเช้านี้เผยกันเยอะเลยนะครับสำหรับบ้านเรา.tvบ้านเราคนบ้านเรานี่โอ้นี่กี่ปีแล้วเนี่ยครับไม่เคยเห็นตลาดเช้าประเทศไทยนี่นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดตลาดโพนทองปื้อไปตื้อมีโจ๊กด้วยครับมีโจ๊กแม่สวัสดีครับมีไข่ลวกด้วยเนาะแม่สุกต้องเกือบสุกหน่อยนะก็จะมีเยอะแหละนู่นขายข้าวขายกล้วยขายไข่ขายข้าวขายรองเท้าและแน่นอนครับท้องฟ้าปริมาณไอ้น้ำในอากาศเริ่มหนาแน่นอีกแล้วเด็กนักเรียนไปโรงเรียนประดิษฐ์ของคนพื้นที่นะครับดูนวดโอ้แค่หูว้าวดีจังเลยอันเท่าไหร่ครับ20บาทโอ้ดีจังแค่หูดีว่าไปยังไม่ตัดเลยอะไรอะคะกัวซาแล้วตัวไหนฮะเดี๋ยวให้เขาดูหน่อยเขาทำอะไรอ่ะอ๋อกัวซานี่ไงคือมันจะเอาไว้ขูดพิษแม่เนี่ยแต่ว่าน้ำมีแผ่นแบนไหมไหนแล้วร้อยเอ็ดเนาะเช้าเนี่ยประมาณมี
กี่โมง7โมงครึ่งครับค่อนข้างจะบางตาคนกำลังก็คงจะมีเยอะหลายแห่งเพราะว่าส่วนหนึ่งของตลาดร้อยนะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วก็ได้ท่านดูบรรยากาศว่าจะว่าไปตามห้างปิดเจ็บสินค้าคนละเวอร์ชันของเก่าของแก่ของเจ็บของเราตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสืบสานมาโดยต่อเนื่องนะครับหลังๆมาเนี่ยเรื่องของประชากรมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะแน่นอนมีการพัฒนาขึ้นไปแล้วก็มีสิ่งที่เราเจอเยอะแยะมากมายต่างกองทั้งหมดก็ไม่อยากจะให้ลืมรากเหง้าครับรากเหง้านี้เป็นที่มาของธรรมชาติไหนๆก็ลืมธรรมชาติไม่ได้คนไหนที่ลืมธรรมชาติคนนั้นก็มักจะมีสุขภาพที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอาหารการกินธรรมชาติพยายามลดไปหาธรรมชาติครับว่านะเพราะฉะนั้นแล้วจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแม้ว่าจะมีอยู่สบายยังไงก็ตามสิ่งแวดล้อมดีที่ก็บอกว่าร่ำรวยร่ำรวยนะครับถึงจุดหนึ่งก็ไปรักษาก็ไปรักษาแบบวิทยาศาสตร์อยู่หลายชั้นไม่เกินมันแต่ชาวบ้านร้านผิดเนี่ยรักษาต้องรีบทำงานกันดีก็อาศัยโรงพยาบาลตำบลบ้างอำเภอบ้างรับผัดบริการก็ทำมันไปครับแต่ส่วนหนึ่งที่มันต้องมาวันนี้จะมีคำว่าการแพทย์บูรณาการไปแล้วในยุคสมัยนี้บูรณาการก็น่าจะมารูปแบบหนึ่งโบราณโบราณก็โบราณไทยบ้างโบราณอินเดียบ้างโบราณจีนบ้างโบราณคำว่าโบราณคือทุกประเทศชาติก็มีคำว่าโบราณในสิ้นครับต่อมาก็เป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือเครื่องมือเครื่องใช้แต่ทั้งหมดต้องละเว้นหรือตัดจากเคมีโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของมาถึงวันนี้ก็เรื่องพลังงานเรื่องอะไรต่างๆสารพัดเขาเรียกแพทย์องค์รวมมองรวมแต่ลุงงอบอกให้เลยว่าเป็นแพทย์ขนานาคตนะทั้งถ้าหากว่าดูงอกโยงความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแพทย์อนาคตว่าด้วยเรื่องของพนักงานบริษัทรักษาสุขภาพก็ถอยหลังมาหาแพทย์ปัจจุบันที่ใช้มือในการตรวจสอบวัดแล้วก็มาถึงหาโบราณที่ว่าเมื่อกี้นี่นะผมว่ามันจะเดินได้อย่างสง่างามด้วยนะในการแพทย์ในการรักษามนุษย์องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เนี่ยผมก็เชื่อมั่นในเกินว่ามันจะเดินทางของมันเองครับเพราะว่าไปไหนก็เชื่อกับคนอย่างเช่นถ้าหากว่ามีการสมมติว่าประกาศที่นี่นะฮะผมตั้งชุมนุมตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหรับรองเลยบรรดาผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยปุ๊บปุ๊บทันยังไงเลยสองวันหนึ่งเราจะทำตรงนี้ให้ว่าสองวันหนึ่งไม่รู้วันไหนนะคืออนาคตมันต้องเป็นอย่างนั้นนะเนาะไม่พูดได้ก่อนต่อไปก็ไปแพทย์โบราณนะเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์นะครับลุงนั่งเลยครับก็ปล่อยลุงออกไปกาแฟโบราณแล้วเดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงไม่ได้เนาะเสียงจะไม่ได้พอเสียงไม่ได้แล้วก็เสียงเบาจังฟังลุงออกไม่รู้เรื่องเลยนี่เดี๋ยวคุณป้าแอดมินก็จะตำหนิเอานะครับว่าเรื่องเสียงเนี่ยต้องให้ความสำคัญด้วยนะครับไม่ใช่ไก่การะเร่นะครับเดี๋ยวขอจบทริปนี้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่เจ้าของจดหมายครับนี่เจ้าของจดหมายอะไรของเธออะไรเธอเรียกร้องอะไรจากสังคมหือ